เพื่อสนิทความจำเสื่อมเธอเลยสวมรอยมาเป็นแฟนเขาขอลองเล่นเพื่อนนิยายเกินใหม่จากนักเขียนไฟแรงสามารถอ่านกันได้ที่เว็บรีอะไลฟ์หรือใครอยากอ่านแบบรวดเดียวจบแถมมีภาพวาดเสริมถึง2ภาพทั้งหมดที่พูดมาสามารถซื้อได้ที่เม็บหรืออีบุ๊กชำระจ่ายได้หลายช่องทางนะครับผมตามที่ขึ้นจอนี้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปทั้งเว็บอ่านนิยายและก็อีบุ๊กใต้คลิปนี้เลยมาร่วมเป็นครอบครัวรถสู้กับพวกเรากันเถอะตอนนั้นพลังมหาศาลในปีศาจก็ไม่สนใจมันเลยและตัวเขาเนี่ยก็เดินหนีไประหว่างที่เดินหนีตัวของเขานั้นก็โดนต่อยไปยันซ้ายทีขวาทีแล้วก็ยิงลำแสงเข้าไปอย่างจังจนตัวเขานั้นนะครับผมหมดสภาพไปแล้วแต่ตัวของไอระก็ไม่สามารถสู้กับบาเรียสายฟ้านี้ได้ตัวเขามายิงมิสไซล์เข้ามาระเบิดตุ้มอย่างแรงตอนนี้สภาพเธอก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วซึ่งในชุดก่อนนั้นก็มีเอเลี่ยนออกมาซึ่งเขาบอกว่าที่ดาวโลกนั้นนะครับผมมีแรงโน้มถ่วงมากเกินไปถ้าไม่ใส่ชุดแล้วก็จะลำบากอย่างแน่นอนระหว่างที่มาเจ้าตัวเธอไปตัวของเธอคุมเส้นผมลำแสงยิงเข้าไปแต่ทว่าเธอนั้นก็หายไปแล้วแล้วร่าสีขาวนี่เยอะมากเกินไปก็เลยไม่สามารถตรวจจับได้ตัดมาที่อุโมงค์พวกเขาสองคนนี้ก็รอดมาได้แล้วอย่างทุลักทุเลซะเหลือเกินฉันต้องบอกให้ทุกคนรู้ให้ได้ตัดมาทางโอคารุนตัวเขานั้นก็รับมือกับพวกตัวโหดอยู่ดวงยานี่เต็มไปด้วยเปลวไฟในการต่อสู้ของพวกเขาทั้งหมดนี้สภาพเอกเราเองเนี่ยก็สามารถรับมือได้อย่างง่ายดายนะครับผมและความสามารถเขาเองก็เพียงพอในการรับมือหลายคนแล้วก็การหลบด้วยแต่ทว่าก็มีบางตัวในเขานั้นไม่สามารถสู้ได้เพราะว่าตัวของมันเองมีออร่าที่โคตรจะแปลกซะเหลือเกินอะไรกันแรงกดดันนี่แล้วก็จับหัวเข้ามาต่อเข้าไป1ที่อย่างแรงเข้าที่หน้าแล้วแล้วก็ต่อด้วยต่อแล้วก็เตะนะครับผมหลายครั้งเลยคอมโบตัวใหญ่พนมมือจะโจร่างกายเขากระโดดบีบอัดซะงั้นและตอนนี้โอคารุนก็ได้พ่ายแพ้ไปต้องตามข้อมูลของชาวเซอร์โปเลยเจ้านี่แข็งแกร่งในดาวที่มีแรงโน้มถ่วงขนาดนี้ตัวมันสามารถขยับได้เพียงขนาดนี้เชียวเหรออันตรายซะเหลือเกินเลยนะเก็บบอลมาซะพวกเราไม่มีเวลาแล้วอุปกรณ์เก็บลูกบอลนี้ตัวเขาก็เล็งไปที่เป้าของพระเอกเราและสุดท้ายมันก็ได้ไขเข้ามาแล้วแถมตัวของพวกมันเจ้าร่างกายเขาไปวิจัยโครงสร้างภายในต่อเพราะระหว่างขากับไม่ใครก็ไม่รู้ช่วยเขาเอาไว้ได้สู้กัน24ชั่วโมงได้ไหมครับพอนักทูลแล้วกี่ข้าภาษาบ้านของสหายก็สัญลักษณ์แห่งความกล้าพิตากระแตนมาช่วยแล้วสิ่งพวกมันนั้นไม่อยากสู้ต่อแล้วเพราะพวกมันเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับผมพวกเราถอยทับได้เจ้าของแกก็จะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์นี้สินะไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวคราวหน้าพวกข้าจะล่าพวกแกให้ได้เลยพอถอดสูตรออกพี่ลุงกังเนี่ยก็มาช่วยโอคารุนทำใจเอาไว้ก่อนโอคารุนทำใจเอาไว้แต่มาที่โมโมตัวของเธอก็ทำงานอยู่แต่พอจะเปิดประตูไปจู่ๆลูกค้าก็กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่หน้าตาเหมือนการชิบหายเลยตัวเธอโดนโจมตีเข้าไปอย่างแรงและตัวของเธอนั้นไม่สามารถขัดขืนได้เพราะจำนวนนี้มันต่างกันมว่าดาวโลกนี้เปลี่ยนไปด้วยพลังมากมายและพวกเขาจะพลังเหล่านี้ไปทำชุดสูตรที่แข็งแกร่งได้สินนะต้องตามข้อมูลของเซอร์เปิลเลยนะครับพลังใจคนนั้นสุดยอดจริงๆเลยขนาดคุมตัวเอาไว้พวกเราก็ยังต้องเหนื่อยขนาดนี้และการที่เราเจอกันทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณวาโมล่าจังเลยนะซึ่งวาโมล่าจังนั้นเป็นนักสำรวจที่พวกเราเนี่ยส่งให้ล่วงหน้ามาที่นี่แถมพวกมันเองก็อุปกรณ์ของชาวเซอร์เปิลนะครับผมเพื่อมาชำแหละเธอผู้พลังจากไหนก็ไม่รู้ขอคืนด้วยครับพอดีสินค้านั้นเป็นของพวกเราเอเลียน vs เอเลียนชาดาเซอร์โปบอกว่าให้เอาเตาลีดนี้นะครับผมไปประกบมันเหมือนแซนด์วิชพอพวกเขาร่วมมือกันตัวที่โดนเนี่ยก็ได้กลายเป็นฝั่งเดียวกันเพราะชาดาเซอร์โปมี2ร่างพวกเขาก็สามารถใช้พลังคลื่นได้มันก็ได้บอกว่าเนี่ยเป็นการโคลนข้อมูลกลับคืนมาแต่ทว่าพวกนั้นร่างโคลนมากกว่าพลังจิตพวกเขาก็เลยแรงมากกว่าทางเธอทุกคนเริ่มช่วยเหลือกันในการต่อสู้ชาดาเซอร์โปนั้นมี3ร่างแล้วและพวกเขาก็สามารถใช้สุดยอดโซนได้และตอนนี้ฝั่งดาวเซอร์โปก็เริ่มได้เปรียบขึ้นมาแล้วโดยการซัพพอร์ตจากตัวของโมโมพวกเขาเริ่มสู้กันอย่างนัวเนี่ยเลยมันจะได้เปรียบแล้วว่าเอเลี่ยนฝั่งนู้นก็เกาะบนเพดานเอาไว้แล้วก็โจมตีลงมาและตัวที่โดนเนี่ยก็ได้โค่นร่างคืนซะงั้นเลยซึ่งการต่อสู้ที่นี่ไม่คืบหน้าเลยเพราะต่างฝ่ายต่างสู้สีกันตัวของโมโมจังจะไปเล่นงานหัวหน้าแต่ทว่าเธอก็ไม่สามารถโจมตีมันได้เลยชาดาวเซอร์โปบอกว่าร่างกายมันนั้นถูกขับเคลื่อนจากมิติอื่นอยู่และพลังของเธอเนี่ยสามารถทำร้ายมันได้แต่ต้องตั้งใจหน่อยและถ้าไม่รีบแล้วก็ทางฝ่ายดาวเซอร์โปจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากกว่านี้ในศึกระยะยาวพลังของเธอนั่นคือการจับและตัวของเธอเองไม่สามารถโจมตีได้ตอนนี้ชาดาวเซอร์โปก็เริ่มเสียเปรียบขึ้นเรื่อยๆและตัวเธอนั้นนะครับผมโดนโจมตีเข้าไปคุณอายาเซพวกเราเนี่ยรอไม่ได้แล้วนะตอนนี้พวกเราเองไม่เหลือร่างโคลแล้วด้วยในจังหวะที่เธอก็จะพ่ายแพ้ไปแล้วคุณยายก็ได้เคยบอกว่าการเปล่งเสียงให้กล้องจากจิตวิญญาณเนี่ยจะทำให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นมาตัวของเธอลองเตะดูก็ไม่สามารถเตะได้คุณยายบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเช่นว่าสัตว์แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้คืออะไรเนสซี่เธอเขียนว่าพลังเนสซี่ลงในไม้เบสบอลนะครับผมดูให้ดีล่ะเนส
ิคุณยายตีเข้าไปจะบอกว่าโคจะแรงซึ่งการทำงานของเธอต้องใส่น้ำเสียงแล้วก็ความรู้สึกนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยอร่อยขึ้น1 2โมเอโมเอตอนนี้โมโมนึกขึ้นได้แล้วและพวกเขาเองก็กำลังจะเพียงพำนะครับผมกระสวกเข้าไปท้อง1ทีตอนนี้โมโมก็จับตัวเอาไว้แล้วเธอไม่มีทางสู้และไม่สามารถขัดขืนได้ก็ปล่อยลำแสงออกมาได้แล้วอายาเซโมโมจัดการมันได้เลยโมเอโมเอตื่นใจพลังจิตพลังจิตของเธอโจมตีเข้าไปแล้ว1ทีนี่เอเลี่ยนตาโบพวกเขาก็กลายเป็นชาวดาวเซโปไปซะแล้วแม่คุณอายาเซเนี่ยปลอดภัยดีใช่ไหมครับดูจากสภาพแล้วพอดีเลยตอนนี้จะได้จับตัวได้ง่ายโมโมขู่ว่าถ้าเมื่อกี้นี้ตัวเขายังพอใช้ได้อยู่ถ้าเป็นเก่งจังเลยนะเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าคุณไม่ไหวอยู่แล้วพวกมันล้อมเธอเอาไว้เป็นอะไรไปล่ะครับไม่โจมตีงั้นเหรอจู่ๆร่างคนก็ได้หายไปหัวหน้าบอกเธอว่าร่างคนเมื่อกี้นี้พวกมันไม่รู้ถึงความน่ากลัวของเธอและข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ได้อัปเดตด้วยทำตอนนี้พวกเขาต้องร่วมมือกันเพราะพวกเขานั้นเป็นศัตรูคนเดียวกันนะครับผมพวกเขาสองคนนี้ก็มารักษาตัวกันซึ่งตามข้อมูลแล้วมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีมากกว่า666สายพันธุ์นะครับผมในทั่วกาแล็กซีนี้ซึ่งการจะมาจักรวาลอื่นได้โดยใช้ตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนหรือว่ามวลของพลังซึ่งพีระมิดก็เป็นสื่อกลางใหญ่ในการติดต่อมาที่นี่ซึ่งที่ญี่ปุ่นเองก็มีสื่อสารเหมือนกันขนาดใหญ่นะครับผมที่เป็นสื่อกลางได้ตัวของมันก็บอกว่าเพื่อนพ้องของโมโมนั้นถูกแยกให้ออกจากกันและพวกเขาเตรียมโจมตีทีละคนตัวของอายาเซนั้นจะไปเรียกช่วยเพื่อนแต่ทว่าเวลาก็เลย4 ทุ่มมาแล้วตัวของเธอจะไม่สามารถออกจากที่นี่พวกเขากับพวกมิติเดิมและตัวพวกเขาสองคนนี้ก็รวมร่างกันนะครับผมและพวกเขาสองคนนี้เองก็มาแอบซ่อนตัวที่โรงแรมและพวกเขากรอกชื่อว่าเซอร์โปโลคุโลพนักงานที่ส่องกระจกตัวเขาก็มีอาการแปลกๆขึ้นมาแต่มาที่โมโมจังของเธอนั้นก็เหนื่อยอย่างมากเลยและจากการต่อสู้ซึ่งชาวดาวเซอร์โปก็เตรียมทำร้ายเธอก็ขอโทษนะครับลูกค้าขอเวลาเดี๋ยวได้ไหมไม่สมัครเมื่อกี้นี่ตัวของผมเองเผลอลบไปแล้วมากรอกใหม่ทีสิครับขอร้องละทำให้หน่อยได้ไหมซึ่งเสียงพนักงานนี่มี2 เสียงและพวกเขาก็ไม่อยากเปิดเข้าไปเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียง2 คนด้วยผมขอเปิดเช็คหน่อยนะพอเปิดเข้ามาพวกเขา2 คนนี้ก็รวมร่างกันแล้วตัวของมันเข้ามาถามว่าชอบนะครับคบกันเถอะก็ได้สิผมขอเปิดกระโปรงหน่อยได้ไหมครับได้สิครับพอมันแง้มกระโปรงไปตัวมันก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับผมเมื่อกี้นี่เป็นเสียงผู้หญิงไม่ใช่เหรอชดาเซอร์โปบอกว่าคือว่าเมื่อกี้นี่ผมตอนเองแหละครับเม้นหรือเปล่าไม่เม้นหรอกพอดีผมเนี่ยสูดเข้าไปแล้วเต็มปอดเลยด้วยแม่งก็จะโรคจิตชิบหายพอมันค้นไปเรื่อยคือว่าเสื้อเชิ้ตคุณเนี่ยมี2 ชั้นงั้นเหรอตัวของมันเริ่มเปิดลึกและใกล้เจอความจริงแล้วแต่ทว่าชาดาวเซอร์โบก็ได้ใช้ผ้าพันแผลนะครับผมในการเอากระจกออกไปนี่เราไปทำอะไรวันเนี้ยคือว่าขอโทษนะครับที่เสียมารยาทเมื่อกี้นี้ซึ่งการที่พวกเขารอดเป็นเพราะว่าอายาเซเมื่อชาดาวเซอร์โบเนี่ยเอากระจกออกมานะครับผมและในกระจกนี้ก็มีหน้าตาของอีแก่แรงทิ้งคาชิมะเลโกซึ่งในบางอย่างก็ไม่รู้ว่าพลังนี้เป็นของใครใช้นะครับผมเพราะว่ามันดูโคตรยากเลยแทนบทพูดเนี่ยก็อ่านหลายรอบแล้วก็ไม่เข้าใจว่าใครที่มันทำกันแน่แต่กลับมาที่บ้านเพื่อนๆก็บาดเจ็บสาหัสกันเลยนะครับผมจังหวะนี้โคตรจะน่ากลัวด้วยความแค้นโมโมนั้นผลักวาโมล่าออกไปเพราะความผิดนี้เป็นความผิดของเธอแต่พ่อวาโมล่าก็กลายร่างกลับแล้วก็โจมตีเธอนะครับผมแต่ของโมโมนั้นวิ่งตามเธอไปใส่หัวไปซะฉันไม่อยากเจอหน้าแกแล้วถ้าเจอกันคราวหน้าฉันจะไม่ปานีแล้วนะเข้าใจไหมฉันบอกให้ไปยังไงเล่ารีบใส่หัวไปซะนางนี่ตัวของเธอปาหินใส่สมองกวงงั้นเหรอฉันบอกให้ไปไอ้คนตอแหลไอ้คนโกหกซึ่งตัวของน้องแกก็เฟดหายไปและอายาเซก็ร้องไห้ประสัตตัวกันแท้ๆไม่เข้าใจเลยทำไมเธอถึงร้องไห้ฉันไม่ได้ร้องไห้สักหน่อยงั้นแล้วครับผมจะบอกข่าวนะครับว่าพวกมันเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้นานท่ามกลางแรงโน้มถ่วงของโลกใบนี้และบางที่ฐานพวกมันเนี่ยก็อยู่ที่สุสานโบราณไกลๆนี้แหละครับตอนนี้เพื่อนๆในคำก็เริ่มหายดีแล้วแม่ร่างกายเขาจะอืดเลยทีเดียวแต่ทางคนยายเองเนี่ยก็อยู่ฮอกไกโดนู่นเลยโคตรจะไกลและพวกเขานั้นไม่มีมือถือที่สามารถติดต่อได้ทำตัวของโอคารุนเองก็บาดเจ็บสาหัสมากและตัวเขายังไม่ฟื้นเลยโมโมนั้นแจ้งข่าวว่าวาโมล่าเนี่ยเป็นสายของทางนั้นเองซึ่งจริงๆก็ไม่เชื่อนะครับผมเขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอนี่นายหาว่าฉันโกหกเหรอฮะเรื่องกันขนาดนี้เลยนะเว้ยแล้วพวกเราเองกับตายเลยด้วยบางทีแล้วพวกนั้นอาจจะพูดภาษาไม่ตรงกับเราก็ได้นะและบางทีพวกเขาอาจจะออกเสียงผิดประชิดยังไงกันเล่าทางนั้นน่ะส่งเสียงไปโดยตรงทางหัวเลยนะเว้ยซึ่งพวกเขาสองคนนี้ก็เถียงกันอย่างหนักมากเลยโคตรอย่าทะเลาะกันเลยนะโอ้คารุนพี่ก้างมาดูอาการทีคุณอายาเซข้ายังชั่วที่ปลอดภัยนะครับไม่เป็นไรฉันแข็งแรงดีและตัวฉันนั้นอันพวกมันเนี่ยจะกระเจิงไปแล้วล่ะเหรอข้ายังชั่วนะทุกคนเองก็สบายดีใช่ไหมทุกคนเนี่ยสุดยอดเล
ยนะครับแต่ว่าผมกลับไม่ได้เรื่องเลยผมขอโทษนะพวกมันเนี่ยเอาไข่ผมไปได้แล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราจะไปตามเอาไข่คืนมาเองและตอนนี้โอคารุนก็กลับไปอีกรอบหนึ่งพี่ก้างบอกว่าตัวของโอคารุนนั้นจิตใจเขาเนี่ยเข้มแข็งมากๆเลยเขาไม่อยากเห็นเพื่อนทะเลาะกันตอนร่างกายเจ็บปวดมากแค่ไหนตัวเขาก็ฟื้นขึ้นมาพูดได้ช่างน่าเหลือเชื่อชะมัดพ่อมาข้างนอกพวกเขานะครับผมก็ไม่ทะเลาะกันแล้วเพื่อนตัวของโอคารุนเฮ้โหเฮ้ยทำไมหมอนี่ทำไมอยู่ตรงนี้ได้กันแน่วะเนี่ยตัวของเธอแจ้งข่าวว่าใครเขาเป็นเอกเรานะครับผมโดยแจ้งชิงไปแล้วอย่างนี้เองสินะครับตามข้อมูลแล้วผมคิดว่าพวกนั้นอาจจะเป็นพวกสากลนิยมที่ใช้ลุกลามดาวชาวบ้านทั่วไปโดยใช้วิธีการรุนแรงและมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์นี้ถือว่ามีน้อยมากๆเลยด้วยแต่พอพวกมันเองเนี่ยก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันซึ่งดาวโลกนั้นมีพลังงานมหาศาลและไข่ของทาคาคุระคงเนี่ยก็คือแหล่งพลังงานชั้นยอดเลยทีเดียวซึ่งพลังของไข่ทองคำสามารถนำพาทาขนาดใหญ่มาที่นี่ได้ซึ่งไข่ของโอคารุนมีพลังเพียงพอที่ทับหลังนะครับผมจะมาได้ภายในเวลา5วันแต่ถ้าพวกคนโดนจับตัวไปแล้วก็บางทีเวลาของการมาของทับหลังเนี่ยอาจจะเหลือเพียงวันเดียวก็เป็นได้พวกคนทุกคนนั้นต้องระวังเพื่อไม่ถูกจับตัวไปพวกคนเนี่ยต้องรับการฝึกเข้าใจไหมตอนนี้พวกเขาก็เตรียมเดินทางกันโดยการใช้บ้านเพื่ออีเมลขึ้นมาพออีเมลขึ้นมาก็ได้เป็นจักรยานนะครับผมซึ่งจักรยานเนี่ยมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าวะฉันตัวของโอคารุนเองนะครับผมก็ห้อยลงมาเฉยเลยอย่างห่าจะได้หาเพื่อนหรือเปล่าวันนี้รอบต่อไปเป็นแมวซึ่งโอคารุนกระโดดแมวคาบตัวอยู่ก็จะน่าสงสารนี่มันอีหยังวันนี้รอบต่อไปไอระจะเป็นคนทำเองนะครับผมอีเมลเป็นรถให้ได้ในรถนั้นมีฉันกับเขาและพวกเราสองคนก็ประเดชด้วยกันจากนั้นก็กินคาเฟ่แสนหวานยามค่ำคืนแล้วก็จู่จู่นางไอระนี่เป็นบ้าอะไรวันนี้น่ากลัวชิบหายกว่าเพื่อนเลยพี่ก้างบอกว่าทุกคนเอางี้นะเดี๋ยวผมทำแทนเองครับซึ่งพี่แกก็ทำเป็นบาดที่เหมือนหุ่นยนต์ชิบหายเลยพวกเราไม่ชอบหุ่นยนต์เลยโคตรจะเมาแต่ชอบแบบนี้ก็ดีแล้วเพราะเป็นอย่างนั้นครับผมจะได้พักผ่อนสักทีเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับดันดาดันตอนที่81ถึง90ก็บอกแล้วตอนที่85ถึงตอนที่90เนี่ยผมก็ค่อนจะป่วยนะครับผมแล้วก็เป็นหวัดหนักมากเลยเสียงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้เหมือนกันพอคลิปออกมาคนเนี่ยก็จะรู้เองนะครับถ้าใครชอบช่องเราเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้เพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนั่นเองและอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือทายอินหน้าคลิปนี้เป็นนิยายของผมเองและฝากกดซับคนเขียนที่มีนามปากกาว่ารถสู้กันด้วยนะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดซับสไครป์กันด้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า